นี่จ้ะกองเบลอเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจอยก็จะทำความสะอาดล้างอันที่จะกินจ้ะนะอันไหนยังไม่กินก็ปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ก่อนเยอะจ้ะนู่นนี่จ้ะหวานมากเพื่อนๆเอ้ยนี่ลูกมันต้นนี้จ้ะที่จอยมาเก็บนี่จ้ะเยอะมากเลยนี่ไม่ถึงสูงเกินไปนู่นย้อนแสงหน่อยเด้อเพื่อนๆเด้อนี่ขึ้นข้างทางจ้ะจ้ะเยอะมากจ้ะจอยเก็บไปถุงนึงจ้ะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากจ้ะพันนี้เนี่ยเด็ดยากนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่จ้ะเห็นไหมเยอะจริงๆจอยอยู่ใต้ต้นจ้ะตัวเนี้ยจอยอยู่ใต้ต้นหกกิ่งเกาะหัวจอยเพื่อนๆเอ้ยนี่ใต้ต้นมันจะนี่จ้ะนี่ต้นมันเพื่อนๆดกจริงๆจ้ะจะไปอีกต้นนึงจ้ะเดินไปอีกต้นหนึ่งตรงนั้นเขาก็บอกว่าดกมากจ้ะอันนี้จ้ะมันอยู่ข้างทางเลยจ้ะข้างมอเตอร์เวย์เลยพาเพื่อนๆมาดูมาเก็บของฟรีจ้ะเสื้อเปื้อนมุดเมื่อกี้ไปด้วยกันจ้ะไอ้แบล็คเบอร์รี่ก็เยอะมากเพื่อนๆอันนี้ก็ลูกหนึ่งจ้ะเพื่อนนี่ลูกหนึ่งไม่ได้ปลาน้ำนู่นนะเพื่อนๆเอ้ยดกจริงๆของฟรีจ้ะดกจ้ะนะของฟรีจ้ะของฟรีข้างทางเก็บเขาเต็มแล้วเพื่อนๆเอ้ยไปหญ้าด้วยจ้ะนี่โอ้นี่ถุงเต็มเลยเพื่อนเอ้ยมาจะมารีวิวของฟรีข้างถนนจ้ะแอปเปิ้ลจ้ะนะแอปเปิ้ลที่ไปเก็บที่ว่าจอยชอบนั่นแหละจ้ะเก็บมานี่จอยเอามาแจกคุณตาคุณยายข้างบ้านแล้วก็เพื่อนจอยตรงนี้ด้วยจ้ะแล้วก็แบ่งเอาไว้ให้ย่าตากแดดมันจะมานี่ร้อนดูเพื่อนใส่กระทะไว้อย่างนี้จ้ะดกมากๆจ้ะอันนี้พันนี้หวานเนาะจอยก็ถามคนที่พาจอยไปจ้ะผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละนะเพื่อนจอยนั่นแหละถามว่าเขาไอ้นี่เขาไปเก็บตรงไหนเขาเลยพาจอยไปจ้ะนะเขาเลยพาจอยไปแล้วก็จอยเลยถามเขาว่าอันนี้มันขึ้นเองหรือแบบมีใครปลูกอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าสมัยก่อนอะสมัยก่อนตอนที่ว่าคนเขาซื้อไอ้เนี่ยถนนนะจ๊ะนะซื้อถนนน่ะซื้อมอเตอร์เวย์อ่ะก่อนจะสร้างถนนสร้างอะไรอ่ะเขาพวกรัฐบาลจ้ะเขาซื้อที่เนาะเพื่อจะทำถนนเขาก็ไปปลูกต้นแอปเปิ้ลไว้ข้างทางจ้ะมีประมาณ 6-7 ต้นจ้ะนะแล้วทีนี้คือเขาปลูกไว้ก็ไม่มีที่กินจ้ะมันก็เลยให้รกเป็นป่าล้างป่ารกรุงรังจ้ะนะไม่มีใครไปเก็บไม่มีอะไรไม่มีใครเขากินกันจ้ะจ้ะแล้วทีนี้ถุงอีกเยอะจ้ะไอ้ถุงอีกเยอะเห็นไหมยังไม่ได้ล้างเลยจ้ะเนี่ยจอยก็จะเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อนๆนะแล้วก็ค่อยล้างจ้ะถ้าล้างตอนนี้เลยอ่ะเพื่อนๆมันจะเน่าต้องเอาไว้ก่อนจะดำเลยเนาะใส่เสื้อสีนี้ด้วยเนาะเขียวเลยครับเพื่อนๆโทษทีพูดไม่จบก็เปลี่ยนเรื่องทันทีเลยจะใส่ไว้อย่างนี้ไว้จ้ะมันจะอยู่ได้นานเนาะอันนี้จอยก็จะเก็บมาแจกเขาด้วยจ้ะแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะไม่ไปเก็บกันเพื่อนๆนะเขาไม่เก็บกันหรอกจ้ะน้อยคนจ้ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปเก็บนะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่เขาขี้เกียจจ้ะ
แต่ย่าจอยนี่ถ้าอันไหนอร่อยเก็บอยู่จ้ะก็มีคนบางส่วนเก็บบางส่วนก็ไม่เก็บเนาะเนี่ยแล้วก็จะเอาถาดใส่เพื่อนๆถ้าไม่เก็บมันก็จะร่วงทิ้งจ้ะเน่าทิ้งจ้ะที่จอยเก็บมาเยอะขนาดเนี้ยมันหวานจ้ะอร่อยมากจ้ะเพราะใครไม่เก็บแล้วก็เก็บจ้ะนะก็มาทำความสะอาดดีๆจ้ะล้างน้ำล้างอะไรก่อนกินนะเพื่อนๆจอยก็ได้ถ่ายนิดหน่อยจ้ะร่วงขึ้นมาเลยมันต้องสองทงสองถาดอะเยอะเกินจ้ะแต่ว่าอยู่ข้างบนอะโดกมากเพื่อนๆเอาไม่ถึงจ้ะถุงเกินไปนะอยากให้บ้านเรามีแบบนี้มั่งนะแต่ถ้าลูกไหนที่มันกลายเป็นสีแดงเพื่อนๆมันถูกแดดเยอะจ้ะมันก็เลยเป็นสีแดงเนาะอันไหนที่แบบไม่ถูกแดดเขาก็จะเป็นสีนี่จ้ะเป็นสีเขียวจ้ะแต่ความกรอบความอะไรก็เหมือนเดิมจ้ะอร่อยเหมือนเดิมอย่างเดียวนี่จ้ะเยอะเยอะมากกองเบลอเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจอยก็จะทำความสะอาดล้างอันที่จะกินจ้ะนะอันไหนยังไม่กินก็ปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ก่อนเยอะจ้ะนู่นกินไม่หวาดไม่ไหวทีนี้เพื่อนๆเลยโอเคไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ